การเดินป่าถือเป็นกิจกรรมของผู้ที่รักธรรมชาติรักการผจญภัยที่นอกจากจะได้สัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์แล้วก็ยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจดังนี้ค่ะ 1. เสริมสร้างสุขภาพร่างกาย การเดินป่านี้เปรียบเสมือนกับการออกกําลังกายอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าต้องมีการเดินและการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นเวลาหลายชั่วโมงนอกจากจะช่วยเรื่องการเผาผลาญแคลอรี่แล้วการเดินก็ยังช่วยส่งเสริมการทํางานของหัวใจและระบบภูมิคุ้มกันช่วยลดอาการปวดข้อลดระดับน้ําตาลในเลือดและยังช่วยเพิ่มระดับออกซิเจนภายในร่างกายได้อีกด้วยค่ะ 2. ถือเป็นการเติมพลังบวกให้สุขภาพจิต เมื่อเราเกิดความรู้สึกเครียดจากการทำงานหรือปัญหาต่างๆง,ง,งานอดิเรกอย่างการเดินป่าก็อาจจะช่วยบรรเทาความเครียดความเศร้าความหดหู่ใจและอารมณ์ที่ขุ่นมัวได้นอกจากนี้ก็ยังช่วยทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองและช่วยลดพฤติกรรมแยกตัวออกจากสังคมได้อีกด้วย 3- ช่วยทาให้นอนหลับได้ดียิ่งขึ้นค่ะมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่พบว่าการใช้ชีวิตในป่า โดยไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์อาจช่วยปรับนาฬิกาชีวิตโดยอาจส่งผลทำให้เราเข้านอนได้เร็วกว่าปกติถึง2ชั่วโมงเพราะไม่ว่าจะเป็นแสงจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์หรือแสงไฟจากหน้าจอสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ดิจิตอลต่างๆก็ส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับสารเมลาโทนินในร่างกายซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมนาฬิกาชีวิตของร่างกายและมีผลต่อการนอนหลับของมนุษย์ด้วยค่ะ 4. เพิ่มวิตามินดีให้กับร่างกายในระหว่างที่เดินป่าร่างกายอาจได้สัมผัสกับแสงแดดซึ่งช่วยกระตุ้นการสร้างวิตามินดีที่ผิวหนังโดยวิตามินดีอาจช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคบางชนิดได้อย่างโรคหัวใจและโรคปอ,อกประสาทเสื่อมแข็งช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักและยังช่วยบรรเทาอาการของโรคซึมเศร้าได้อีกด้วยสำหรับเคล็ดลับการเตรียมตัวก่อนออกไปเดินป่า ถึงแม้ว่าการเดินป่าจะให้ประโยชน์ต่อสุขภาพในหลายด้านนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันการเดินป่าก็มีอันตรายบางอย่างที่อาจเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นผู้ที่อยากออกไปเดินป่าจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางเสมอเพื่อความปลอดภัยในสุขภาพและชีวิตซึ่งสามารถทำได้โดยปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้ค่ะ เข้ารับการฉีดวัคซีนก่อนออกเดินทางเพื่อป้องกันการเกิดโรคหรือการเจ็บป่วยในระหว่างเดินป่าโดยควรจะปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับชนิดของวัคซีนที่ควรฉีดเช่นวัคซีนบาดทะยักวัคซีนโรคตับอักเสบเป็นต้น เตรียมอาหารและน้ําให้เพียงพอตามจํานวนวันที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในป่าและควรจะเตรียมอาหารสํารองสําหรับสถานาการณ์ฉุกเฉินเอาไว้ด้วยโดยควรบรรจุอาหารไว้ในถุงกันน้ําหรือภานชนะบรรจุอาหารแบบมีฟ้าปิดและนอกจากนี้ค่ะควรต้องล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารด้วยการใช้น้ําสะอาดหรือเจลทําความสะอาดสําหรับล้างมือ เตรียมเสื้อผ้าที่เหมาะกับสภาพอากาศที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงและควรเตรียมเสื้อกันหนาวและถุงนอนเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายได้เป็นอย่างดีเพื่อป้องกันการเกิดภาวะตัวเย็นเกินในเวลากลางคืนรวมถึงการเจ็บป่วยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิศึกษาวิธีป้องกันและการรับมือเมื่อได้รับอันตรายจากพืชสัตว์หรือมแมลงที่อาศัยอยู่ในป่าและไม่ควรให้อาหารสัตว์ เตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินเช่นผ้าพ,พันแผลพลาสเตอร์ยารักษาโรคบางชนิดอย่างยาแก้ปวดยาแก้แพ้หรือยาลดไข้เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้น้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับทำความสะอาดบาดแผลเป็นต้นค่ะเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในการเดินป่าให้พร้อมเช่นแผนที่เข็มทิศผ้าห่มสำหรับกรณีฉุกเฉินถุงขยะพลาสติกไฟฉายพร้อมแบตเตอรี่สำรอง มิดพกครีมกันแดดก,กระดาษชำระเต็นที่พักกันน้ำและมีน้ำหนักเบาโทรศัพท์มือถือกระติกน้ำรวมถึงอุปกรณ์ส่งสัญญาณอย่างนกหวีดเป็นต้น สำหรับผู้ที่กำลังจะเดินทางอาจต้องไปปรึกษาพแพทย์ที่โรงพยาบาลหรือคลินิกเพื่อรับคำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพระหว่างการท่องเที่ยวอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพร่างกายของตนเองก่อนออกเดินทางด้วยนะคะนอกจากนี้ยังควรต้องแจ้งเพื่อนหรือคนในครอบครัวให้ทราบเกี่ยวกับสถานที่ที่กำลังจะไปรวมถึงวันและเวลาที่จะเดินทางกลับ โดยให้ลงชื่อที่จุดลงทะเบียนทั้งก่อนเข้าสู่อุทยานและหลังจากการเดินป่าเสร็จสิ้นนอกจากนี้ก็ควรต้องมีการสำรวจที่พักและพื้นที่บริเวณใกล้เคียงด้วยว่ามีจุดใดที่ผิดปกติหรืออาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือไม่เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะสำหรับผู้ที่จะเริ่มเดินป่าควรมีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับป่าและบริเวณที่จะเดินให้ดีเพื่อเตรียมตัวในเรื่องความปลอดภยัย ทั้งสภาพภูมิประเทศอากาศและลักษณะของป่าเนื่องจากการเดินป่าแต่ละชนิดก็จะมีลักษณะแตกต่างกันโดยมีข้อควรปฏิบัติที่แตกต่างกันไปเช่นการเดินป่าที่เป็นภูมิประเทศตามสันเขาเป็นการเดินป่าที่เรียกว่าง่ายที่สุดแล้วค่ะเพราะมักจะเดินตามรอยทางที่สัตว์ป่าเดินอยู่ก่อนไม่รกคดเคี้ยวแต่ก็มักจะเป็นทางที่โล่งต้นไม้ไม่มากสามารถจะมองลงไปเห็นเบื้องล่างได้วิวก็สวยแต่ก็มีข้อควรระวังเหมือน กนนะะันั่นคือเราต้องมีเข็มทิศและศึกษาเส้นทางเป็นอย่างดีเนื่องจากมักจะมีเส้นทางให้เลือกเดินเยอะเพราะมีทั้งคนและสัตว์เดินผ่านหลายทางค่ะการเดินป่าแบบภูมิประเทศเป็นลำห้วย ป่าชนิดนี้จะเดินยากกว่าเพราะจะมีทั้งต้นไม้ที่ขึ้นรกจากความสมบูรณ์ของแหล่งน้ำจะมีพื้นที่ต่ำสูงเป็นโคลนเลนอยู่กระจายไปทั่วเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องเตรียมเสื้อผ้าและรองเท้าให้เหมาะสมจะได้ไม่ลื่นเสื้อผ้าควรต้องมิดชิดรัดกุมค่ะเนื่องจากจะมีทั้งสัตว์เล็กมแมลงตัวท่าริ้นไรต่างๆที่อาจจะเป็นอันตรายหรือแม้แต่ง,งูเพราะฉะนั้นต้องช่างสังเกตและหูตาต้องไวด้วย รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ